ยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการเตือนคำสั่งของคาซิมโจมาตโตกาเยฟประธานาธิบดีคาซัคสถานไปยังตำรวจและทหารในปฏิบัติการที่รัฐบาลเรียกว่าต่อต้านการก่อการร้ายต่อกลุ่มผู้ประท้วงคาซัคสถานCounter-terroristическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. ปฏิบัติการกวาดล้างเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียส่งกองกำลังองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันหรือ CSTO ราว 2,500 นายเข้าไปยังคาซัคสถานชั่วข้ามคืนภายใต้ชื่อปฏิบัติการสันติภาพในอัลมาตีเมืองหลวงเก่าของคาซัคสถานเสียงปืนและระเบิดดังต่อเนื่องกันหลายคืนมีรายงานว่าผู้ประท้วง26คนตำรวจ18นายเสียชีวิตในปฏิบัติการกวาดล้างและประชาชนราว 3,000 คนถูกจับกุมชาวเมืองอัลมาตีระบุว่าสถานการณ์น่ากังวลที่นอชูบีวายสตรชนาวาต์ค่ะเมื่อเราได้ยินเสียงกระหึ่มของการระเบิดที่มันรุนแรงมากฉันรู้สึกเสียใจที่คนวัยรุ่นตายไปแล้วจากนี้ฉันจะต้องผ่านสิ่งนี้เองและฉันเป็นแม่ฉันเลยต้องบอกว่ามันเจ็บปวดในหัวใจของฉันในสอดคล้องกับการตัดสินของคณะกรรมการความปลอดภัยของ ADKB โฆษกผู้บัญชาการกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ารัสเซียส่งกองกำลังเข้าไปยังคาซัคสถานผ่านการขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถตรึงกำลังที่สนามบินอัลมาตีและเข้าคุ้มกันสถานกงสุลรัสเซียและสถานที่อื่นๆขณะที่ชาติตะวันตกแสดงความกังวลต่อบทบาทของกองทัพรัสเซียและคำสั่งชูตทูคิวยิงเพื่อสังหารWe are closely monitoring reports that the Collective Security Treaty Organization have dispatched its collective peacekeeping forces to Kazakhstan. We have questions about the nature of this request and whether it was a legitimate invitation or not. We don't know at this point. The world will of course be watching for any violation of human rights and actions that may lay the predicate for the seizure of Kazakh institutions. ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลงข่าวร่วมจับตาสถานการณ์ในคาซัคสถานด้วยความกังวลอย่างมากย้ำสิทธิและความปลอดภัยของพลเมืองสำคัญที่สุดพร้อมเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงอีกด้านมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีโตกาเยฟแห่งคาซัคสถานชื่นชมความกล้าหาญและการตัดสินใจที่เด็ดขาดในการควบคุมสถานการณ์ย้ำจีนพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างถึงที่สุดยืนยันความเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่น中方支持一切有利于哈当局尽快平息事态的努力坚决反对外部势力在哈蓄意制造社会动荡煽动暴力作为兄弟邻邦和永久全面战略伙伴中方愿尽己所能向哈方提供必要支持帮助哈方渡过难关อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสที่เผชิญการต่อต้านจากประชาชนของตนเมื่อปีที่แล้วแถลงสนับสนุนประธานาธิบดีโตกาเยฟเรียกผู้ประท้วงคาซัคสถานว่าเป็นอันธพาลและให้ยุติได้แล้วที่ผ่านมารัสเซียเคยส่งกองกำลังสันติภาพไปยังประเทศที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมองว่ากำลังหลุดออกจากวิถีการเมืองที่มอสโกเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนซึ่งเหล่าผู้นำประเทศเคยวิจารณ์ว่ากองกำลังสันติภาพรัสเซียให้การสนับสนุนกองกำลังแบ่งแยกตนเองในประเทศอดีตสหภาพโซเวียตชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน